ผลไม้ดองธุรกิจมันจะไปยากอะไรก็ไปเอาผลไม้แล้วเอามาดองแล้วเอามาขายจริงๆแล้วมันไม่ยากที่จะทำแต่ว่ามันจะยากที่จะทำให้เหมือนวรพรเคยชิมของที่ลอกเลียนแบบไหมครับชิมประจำครับคือความยากมันอยู่ที่ธรรมชาติปีนี้ธรรมชาติจะให้เราไหมปัจจุบันเราส่งออกมากกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับที่เราส่งออกไปพอปีโควิดเนี่ยคนอื่นเขายอดลงใช่ไหมฮะของเราออกสินค้าใหม่อีก3ตัววรพรวรพรชื่อวรพรมาจากอะไรมาจากชื่อพี่สาวผมกับชื่อผมรวมกันพี่สาวผมชื่อวราพรผมชื่อชัยพรคุณพ่อคุณแม่เป็นคนยุติธรรมมากเลยเอาไปคนละ2ตัวอักษรเลยเป็นแบรนด์วรพรเห็นว่าแบรนด์วรพรเนี่ยกว่าจะมีวันนี้นี่คือธุรกิจเดินทางมา50กว่าปีมั้ย58ปีแล้วครับเริ่มแต่ยุคแรกสุดเนี่ยอากงอาม่าผมก็เป็นคนที่อพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็มาอยู่ฉะเชิงเทราแล้วเขาก็เห็นว่าเนี่ยผลไม้มะม่วงเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วด้วยวิชาความรู้ที่เขามีเอามะม่วงมาแปรรูปแรกก็ทำหลังบ้านขายหน้าบ้านคุณพ่อผมก็ช่วยงานตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เห็นอากงอาม่าทำมาตลอดเดิมคุณพ่อก็เป็นคุณครูครับแล้วก็สอนจันทร์ถึงเสาร์สอนภาคค่ำอีกด้วยแล้วคุณพ่อผมเป็นคนขยันวันอาทิตย์ก็เอาผลไม้มาแปรรูปขายทำไปทำมาเนี่ยงานแปรรูปที่ทำตอนกลางคืนกับทำวันอาทิตย์เนี่ยรายได้มันสูงกว่าอาชีพครูคุณพ่อก็เลยตัดสินใจบอกไม่เอาแล้วขอลาออกจากราชการมาทำเต็มตัวเลยแล้วก็เลยคุณพ่อเป็นคนที่ชอบคำนวณเมื่อก่อนทำในโอ่งเดี๋ยวจะทำสักเท่านี้โอ่งจะได้เท่ากับเงินเดือนของครูปีที่แล้วปรากฏว่าทำขาย2เดือนขายหมดเกลี้ยงเลยขายดีกว่าที่คิดก็เลยคิดว่าเนี่ยสงสัยต้องขยายพื้นที่ก็เลยเปิดโรงงานคนพูดเยอะรุ่น1ก่อตั้งรุ่น2เติบโตรุ่น3ท้าทายใช้คำนี้ใช้คำนี้ใช่ๆครับเออใช้คำนี้การเป็นทายาทรุ่น3มันยากยังไงแล้วก็การรับโจทย์จากทายาทรุ่น2ก็คือคุณพ่อมาทำเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องปรับแล้วจูนให้มันตรงกันบ้างปรับเยอะครับปรับเยอะก็อากงผมเนี่ยเป็นรุ่นก่อตั้งเนาะแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ขยายคือเวลาที่เราคุยกันเนี่ยแน่นอนทุกที่ผมก็เชื่อนะว่ามันต้องมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อความเห็นไม่ตรงกันผมก็จะแสดงความเห็นเต็มที่แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่เนี่ยผมก็จะต้องฟังคุณพ่อเชื่อไหมครับคุณเล็กว่า8ใน10ครั้ง9ใน10ครั้งเนี่ยที่เราเห็นไม่ตรงกันเนี่ยคุณพ่อความเห็นคุณพ่อมักจะถูกอ๋อเหรอฮะใช่ครับทั้งที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นักธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่คิดว่าแหมเราผมเรียนมาใช่ผมจะบอกเนี่ยผมเรียนพีดีมา product development ต้องทำแบบนี้คุณพ่อผมก็บอกไม่ต้องหรอกทำไปเลยแล้วหลายครั้งก็เห็นไม่ตรงกันเราก็เก็บความสงสัยไว้เวลาคุยกับใครผมจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยไม่ได้เรียนด้านสายธุรกิจหรือสายพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแต่ว่าเซนส์ของธุรกิจเขาอะมีแล้วมันดีมากครับด้วยประสบการณ์เขาที่ทำมามันใช่แล้วอย่างที่ผมบอกอะ9ใน10ครั้งอะเซนส์ของคุณพ่อคุณแม่ผมมันถูกแต่หลายครั้งนะที่เขาปล่อยผมทำฮะเขาไม่เห็นด้วยหรอกแล้วผมก็ได้ทำแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสำเร็จล่าสุดที่ทำก็ไม่สำเร็จครับแต่ผมว่ามันต้องมีพื้นที่ให้ผมทำบ้างอ่ะผมก็ขอทำอันหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการสื่อสารการตลาดวรพรใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งพอสมควรทั้งสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ภาพลักษณ์ของมันที่มันดูเข้าถึงคนรุ่นใหม่พอสมควรครับทำไมถึงทำแบบนั้นก็พยายามครับเล็กพยายามจริงๆแบรนด์เราเนี่ยเราทำวิจัยด้านการตลาดแล้วก็เราทำกับอาจารย์ทางมหาลัยแล้วก็ศึกษาแล้วเราก็พบว่าจุดอ่อนของเราอ่ะคือการตลาดและการสื่อสารการตลาดคือคนที่รู้จักเราเนี่ยเขาจะบอกว่าแบรนด์เราเนี่ยมันเป็นแบรนด์แบบชอบในรสชาติชอบในความคุ้มค่าแต่แบรนด์เราอ่ะดูแก่ๆเราก็เลยต้องปรับลุคแล้วก็ตั้งใจสื่อสารออกไปให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นจริงๆแบรนด์เรามันก็แก่จริงอ่ะ58ปีเนาะเราก็พยายามอยู่ครับที่จะปรับลุคให้เข้าถึงคนที่เป็นรุ่นใหม่มากขึ้นจริงๆก็เป็นความกลัวในการทำธุรกิจนะเฮ้ยเรากลัวเหมือนกันนะวันหนึ่งคนอาจจะไม่กินผลไม้แช่อิ่มก็ได้นะเราก็ต้องทำให้มันดีแล้วก็สื่อสารไปถึงเขาทีนี้ปัจจุบันเนี่ยครับแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวรพรขายอะไรบ้างก็ทำหลายอย่างครับคุณเล็กทำมะม่วงเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นเบสเซลเลอร์ของเราทำมะม่วงแช่อิ่ม
ซามะม่วงอบแห้งซามะม่วงกวนแล้วก็มีผลไม้แช่อิ่มที่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลขาย 3-4 เดือนหมดแล้วก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆครับหัวใจสำคัญคือมะม่วงใช่ครับมะม่วงมะม่วงทำไมต้องเป็นที่8ริ้ว8ริ้วเป็นแหล่งปลูกมะม่วงสำหรับการส่งออกต้องบอกว่าเกษตรกรชาเชิงเซาเนี่ยเก่งมากเขาปลูกมะม่วงเนี่ยดูแลอย่างดีเราก็โชคดีอยู่ชาเชิงเซาชาวสวนทำมะม่วงเก่งแล้วมะม่วงก็เป็นผลไม้ที่ออกไปฤดูกาลช่วงหน้าเมษาพฤษภาเนี่ยเวลาออกเยอะมากยังไงมันก็ล้นตลาดออกปีนึงออก2เดือนเองอ่ะจริงๆใช่ครับ80-90% ของมะม่วงเนี่ยออก2เดือนเนี่ยเอาแล้วทำไมเรามีมะม่วงดองกินทั้งปีเลยมะม่วงดองมันดองเก็บเอาไว้เนี่ยเก็บได้ทั้งปีครับคือเราจะดองอยู่ในน้ำเค็มเวลาจะเอามาใช้ก็เอาขึ้นมาแล้วก็ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แช่อิ่มเราเลยเรียกมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่มเราเนี่ยสามารถส่งไปขายต่างประเทศได้ส่งออกได้ปัจจุบันเราส่งออกมากกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับที่เราส่งออกไปแต่ว่าก็ต้องบอกคุณเล็กนี้ว่าไม่ใช่ว่าเราส่งไปแล้วฝรั่งผมทองกินคนที่กินเนี่ยก็เป็นเอเชียแบบเราเนี่ยก็จะอยู่ร้านเอเชียช็อปแล้วคนเอเชียเราก็อยู่ทั่วโลกครับในปีที่เราส่งออกเยอะๆเนี่ยมันเป็นปีที่ค่าเงินบาทเราอ่อนมากคนต่างชาติก็เข้ามาเดินแสดงสินค้าบ้านเราใช่ไหมครับช่วงนั้น1ดอลลาร์เนี่ย40กว่าบาทเขารู้สึกว่ามันทุกอย่างในประเทศไทยมันถูกไปหมดของผมนี่ขายแบบกิโลละช่วงนั้นกิโลละ80บาทกิโลนึง2เหรียญเองถูกมากๆเขาก็เลยซื้อไปแล้วก็ได้ทำตลาดไปแล้วก็ติดตลาดในช่วงนั้นก็ส่งออกมาเรื่อยๆครับช่วงปี40นะคุณเล็กที่เรามีวิกฤตทางเศรษฐกิจเนาะแล้วค่าเงินบาทแล้วก็อ่อนแบบอ่อนมากๆเลยอ่ะแต่มันก็กลายเป็นข้อดีของการส่งออกกลายเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจขายดีแล้วล่าสุดวิกฤตโควิดเราก็ขายได้ยอดโตครับเอาโตทำไมถึงโตในช่วงโควิดมันโตด้วยความบังเอิญด้วยครับคือเราออกสินค้าใหม่ที่ผมบอกเนาะว่าก่อนโควิดเนี่ยออกมะม่วงแช่อิ่มพร้อมพริกเกลือก็คือเป็นสินค้าใหม่คือเราทำกันมา 4-5 ปีแล้วก็พัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆแล้วมันมาออกก่อนปีโควิดปุ๊บพอปีโควิดเนี่ยคนอื่นเขายอดลงใช่ไหมฮะของเราออกสินค้าใหม่อีก3ตัวเป็นมะขามมะยมมะปรางกลายเป็นว่าเราออกสินค้ามาอีก3ตัวในปีโควิดเนี่ยเราก็เลยยังรักษายอดเราได้แต่ถ้าเราปิด3ตัวที่เป็นสินค้าใหม่ออกยอดเราลงประมาณ 20% ช่วงโควิดมีแต่คนกลัวไม่กล้าออกสินค้าใหม่แล้วเอาอะไรมามั่นใจถึงจะไปออกสินค้าใหม่ในช่วงนั้นทางลูกค้าบอกว่าเอามาเลยมะม่วงขายดีเอาตัวอื่นมาลงหน่อยเราก็ไม่ได้มั่นใจครับคุณเล็กแต่เราคิดว่าเราทำสินค้าแบบเนี้ยแล้วก็ทดลองวางขายดูแล้วเราก็บอกกับทางลูกค้าว่าถ้าขายไม่ได้หรือเป็นยังไงก็มาคุยกันมาปรับกันเรามีประสบการณ์เยอะครับในการทำแล้วไม่สำเร็จแต่เราก็ออกเรื่อยๆออกไปไม่สำเร็จก็กลับมาคิดกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่สำเร็จก็กลับมาคิดกลับมาแก้แล้วก็ยิงออกไปใหม่โจทย์สำคัญคือเวลาล้มเหลวแล้วทำต่อหรือเปล่าใช่ครับถึงไม่สำเร็จเราก็ได้บางอย่างกลับมาเราก็ได้รู้อ๋อลูกค้าเขาว่ายังไงทำไมถึงไม่สำเร็จอะไรเงี้ยครับคือถ้าอย่างผมไปดูในร้านสะดวกซื้อก็จะคิดว่าเอามะม่วงจิ้มพริกเกลือจิ้มน้ำพริกอันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันน่ะครับแล้วจุดเด่นของวรพรเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนอยู่ที่เนื้อของมะม่วงอยู่ที่น้ำจิ้มอยู่ที่อะไรจุดเด่นเหรอครับผมก็จะบอกว่ามี2เรื่องที่คนเรียนแบบเราไม่ได้ก็คือเนื้อสัมผัสความกรอบความฉ่ำของผลไม้ผลไม้ที่ดีเล็กมันต้องกรอบฉ่ำเก็บรสชาติเอาไว้หน้าที่ของวรพรคือรักษาความอร่อยของผลไม้ให้อยู่ได้มากที่สุดผลไม้ที่ควรจะกรอบต้องกรอบผลไม้ที่ควรจะฉ่ำต้องฉ่ำอ๋อใช่ใช่อย่างเช่นมะม่วงเนี่ยกรอบมะขามกรอบมะยมองุ่นต้องฉ่ำเราต้องรักษาความอร่อยของผลไม้เอาไว้ให้ได้มากที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือกลิ่นเนี่ยมันจะเรียนแบบกันไม่ได้การดองผลไม้เนี่ยมันเป็นแลคโตเฟอร์เมนเทชันคือพูดวิทยาศาสตร์ก็จะงงๆมันเป็นการดองเพื่อสร้างจุลินทรีย์ที่ดีที่มีประโยชน์จุลินทรีย์มันก็จะชอบความไม่เหมือนกันน่ะเหมือนน้ำปลากับซีอิ๊วแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันเพราะจุลินทรีย์ที่ไปกินผลไม้อะก็ไม่เหมือนกันคนคงจะแบบพอดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะคิดเหมือนกันผลไม้ดองธุรกิจมันจะไปยากอะไรก็ไปเอาผลไม้แล้วเอามาดองแล้วเอามาขายใช่ครับความยากจริงๆของมันคืออะไรในฐานะคนที่ทำมันจริงๆจริงๆจะบอกว่าถ้าเป็นสมัยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนที่คุณเล็กบอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นการแปรรูปพื้นฐานมากๆเนาะง่ายมากๆก็คือการดองการแช่อิ่มจริงๆแล้ว
มันไม่ยากที่จะทำแต่ว่ามันจะยากที่จะทำให้เหมือนวรพรเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดของเราเนี่ยจะมีขั้นตอนการผลิตเนี่ยมากกว่า100ขั้นตอนที่เราชั่งตวงวัดจดบันทึกมะม่วงดองเนี่ยนะ100ขั้นตอนใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่เอามะม่วงมาดองแล้วขายใช่ครับ3ขั้นตอนอ๋อมันมี100ขั้นตอนมี100กว่าขั้นตอนที่เราจดเอาไว้หมดเรารับมาจากใครมะม่วงเนี่ยเราตรวจคุณภาพยังไงน้ำเค็มที่เราใช้แปรรูปเราทำยังไงอะไรเงี้ยครับเราชั่งตวงวัดจดบันทึกเอาไว้หมดเคยถูกขโมยสูตรหรือว่าลอกเลียนแบบไหมครับเคยครับเคยในเรื่องการเรียนแบบสูตรหรือว่าเรียนแบบอะไรเงี้ยเราโดนเยอะเหมือนกันเคยชิมของที่ลอกเลียนแบบไหมครับชิมประจำครับคุณเล็กมีสักแวบหนึ่งไหมรู้สึกเออนี่อร่อยกว่าจริงๆเนี่ยที่ออฟฟิศผมที่บริษัทเนี่ยเราจะมีการทำการทดสอบเรียกว่า blind test ก็คือเราจะเอาของเจ้าอื่นๆเนี่ยมาหั่นแล้วก็ไม่บอกว่าของใครเป็นของใครแล้วก็มีเลข3หลักแล้วทุกคนก็ชิมกันส่วนใหญ่เราจะชนะเราก็ยังโอเคใช้ได้ของเรายังอยู่ดีมีบางทีเนี่ยเราก็แพ้เราก็จะมากินกันแล้วโอ้โหเจ้านี้ทำดีทำเก่งฮะช่วงนี้ของเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับด้วยความขมขื่นแต่เราก็ต้องพัฒนาต่อให้เราดีขึ้นในฐานะคนที่เป็นคนผลิตคืออยู่ตรงกลางถูกไหมครับไม่ได้ปลูกเองรับจากเกษตรกรมาแล้วก็ผลิตแล้วเอาไปจัดจำหน่ายนะครับความท้าทายในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนมันคืออะไรเพราะว่าไหนจะรับมาไหนจะผลิตไหนจะจัดการเรื่องของเสียจัดการเรื่องของสต็อกอีกใช่ครับทำยังไงคือถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยโจทย์จะไม่ยากเท่ากับผลไม้อื่นประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากเรามีมะม่วงผมเรียกว่ามีมากที่สุดบนโลกนี้ก็ได้จริงๆถ้าเราวัดตามปริมาณเนี่ยเรามีที่3ของโลกที่1อินเดียที่2จีนที่3คือไทยแต่ถ้าเราดูจำนวนประชากรนะจีน1,000 กว่าล้านอินเดียก็1,000 กว่าล้านประเทศไทยมี70ล้านแต่เรามีมะม่วงเยอะมากนะครับมะม่วงเราเลยไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาก็คือเกษตรกรบอกว่าช่วยซื้อหน่อยคือเวลาที่มันออกเยอะมันบอกเนาะมันจะออกช่วงเมษาพฤษภาแล้วมันออกเยอะมากยังไงตอนนั้นเนี่ยมันมีมากจนเราซื้อไม่ไหวดังนั้นเราต้องเลือกคนที่ให้ของดีกับเราแล้วเราก็ต้องซื้อของดีมาในราคาที่เขาอยู่ได้เราอยู่ได้คือราคาผมให้เขาสูงกว่าคนอื่นแต่ผมขอคุณภาพที่สูงกว่าคนอื่นเช่นกันมะม่วงเนี่ยไม่ยากนะครับยากคือจะซื้อใครให้ได้ของดีแต่ผลไม้อื่นเนี่ยยากสำหรับผมคือผมอยู่แปดริ้วมั้งมะม่วงเลยไม่ยากคือผลไม้อื่นอย่างเช่นมะขามมะยมองุ่นเนี่ยอันนี้ยากเพราะองุ่นที่เราใช้กับองุ่นที่โรงงานไวน์ใช้มันอย่างเดียวกันองุ่นขาวเรากับโรงงานไวน์ก็แย่งกันซื้อครับอย่างเช่นปีนี้เราอาจจะไม่ได้ขายเพราะว่าเราซื้อไม่ได้ในราคาที่เราเอามาแปรรูปต่อก็ต้องหยุดกระท้อนกระท้อนเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีแล้งจัดและผมก็เป็นห่วงนิดนึงนะเขาบอกว่าเอลนิโยจะอยู่กับเรา 2-3 ปีเนี่ยกระท้อนปีนี้ก็ผมก็อาจจะมีไม่พอที่จะแปรรูปขายทั่วประเทศเนี่ยครับคือความยากมันอยู่ที่ธรรมชาติปีนี้ธรรมชาติจะให้เราไหมในปริมาณที่เราแปรรูปได้ผมอยากได้สัก300ถึง400ตันเอามาแปรรูปแล้วเราไม่ได้ซื้อคนเดียวเหมือนเล็กบางทีเราก็ซื้อแข่งกับคนอื่นองุ่นเราซื้อแข่งกับโรงงานไวน์กระท้อนเราก็ซื้อแข่งกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยากตรงไหนก็ยากตรงบางปีมันแล้งจัดไม่ได้ของอะไรเงี้ยครับเราต้องซื้อในราคาที่เกษตรกรเนี่ยอยู่ได้แฮปปี้ที่จะส่งเราเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีของเนี่ยเหมือนไปออกรบไม่มีกระสุนปีไหนไม่มีมะม่วงมันก็จบแล้วอ่ะถูกไหมครับเรามีอาชีพแปรรูปเกษตรถ้าไม่มีผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เหมือนหมดกระสุนไปยิงอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ไปชิมกันได้นะครับจากร้านสะดวกซื้อกับแบรนด์ของวรพรชิมแล้วอร่อยถูกใจตรงไหนคอมเมนต์มาแล้วก็ดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบร์ไต่บรีฟแล้วก็ติดตามแบร์ไต่แอดเวิร์กแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวคงจะต้องขอตัวไปชิมมะม่วงดองสักหน่อยว่าเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแชมป์นะครับยินดีครับสวัสดีครับ